สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนี่ก็กลับมากับปออีกแล้วนะคะวันนี้ปอก็จะมาทําวิดีโอที่เพื่อนๆทุกคนขอกันมาเยอะมากๆก็คือ self tan routine นี่เองหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ fake tan routine ป่ะหรือคือทําให้ไงให้ผิวแทนโดยที่ไม่ต้องไปอาบแดดอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไม่อยากออกอาบแดดหรือว่าแบบบางที่ไม่มีแดดให้อาบหรือว่าเมืองไทยก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่การอาบแดดมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเพราะอาจจะทำให้แบบเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรอย่างนี้ได้เนาะและอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ผิวของปอก็จะแทนขึ้นมาจากปกตินิดนึงเอาจริงๆนะปอยังงงอยู่เลยว่าปกติวิดีโอที่ผ่านๆมานอกจากวิดีโอนี้นะเพื่อนๆบอกปอว่าผิวปอแทนมากเลยทำอะไรมาเอาจริงๆปอไม่ได้ทำอะไรกับผิวมาเลยนะคะแต่คือปอตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซัมเมอร์ของออสเตรเลียนะคือตอนประมาณต้นปีประมาณแบบคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยปอมาออสเตรเลียแล้วก็มาอาบแดดเฟกแทนอะไรแบบว่าสุดยอดคือแบบผิวแบบว่าแทนไปเลยนะคะแต่ไม่แน่จากการที่ปออาบแดดมาเรื่อยๆในช่วงเวลาแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้ผิวปอแทนขึ้นเองโดยธรรมชาติแบบไม่ได้กลับไปขาวแบบขาวเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ารู้สึกตอนแบบมัธยมต้นถ้าเกิดใครเคยเห็นปอจะรู้ว่าปอเป็นคนที่แบบขาวมากเลยค่ะตอนช่วงแบบฮิตผิวขาวมั้งหรือว่าอะไรปอก็แบบบำรุงตลอดแบบอยากผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนจีนเป็นคนลูกครึ่งจีนนะคะก็คือเกิดมาก็ผิวขาวโทนเหลืองอยู่แล้วเนาะแต่จะบอกไว้ก่อนว่า 2-3 วิดีโอที่ผ่านมาที่เพื่อนบอกว่าผิวแทนผิวดูแบบสุขภาพดีปอไม่ได้ทำอะไรนี่คือไม่อะไรนะแต่ไม่ทำแต่คืออันเนี้ยคือเฟกแทนนี่บอกว่ามันจะเห็นความแตกต่างนิดนึงว่าไม่ได้เฟกแทนกับเฟกแทนจะเป็นไงผิวปอตอนนี้คือเฟกแทนที่ปอทาแล้วยังไม่ได้ล้างออกนะคือปกติเขาจะทาทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงหรือว่าแบบตอนกลางคืนก็แบบนอนไปเลยแล้วตื่นเช้ามาค่อยอาบน้ำแล้วก็ล้างออกเนาะอันนี้คือแบบเป็นแทนแบบสดๆเลยที่ยังไม่ได้ล้างค่ะเพราะว่าปอทึ่งทำวิธีทาผิวแทนเสร็จให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาอัดคลิปอันนี้ให้อธิบายเพื่อนๆฟังกันเลยนะคะก็จะได้เห็นว่าความเข้มความอ่อนมันเป็นยังไงเนาะแล้วการแต่งหน้าวันนี้นะคะปอก็เลยแบบอยากมาแบบออกแนวแบบธรรมชาติโกลว์แบบไม่ได้ตั้งใจเลยโอเคแล้วก็มาพูดถึงวิธีการเฟกแทนกันดีกว่านะคะปกติเนี่ยปอจะเริ่มจากการอาบน้ำแบบอาบน้ำร้อนนะอาบน้ำอุ่นนะคะแล้วก็อาบน้ำให้สะอาดแล้วก็ขัดผิวขัดตัวด้วยสครับอะไรอย่างงี้ส่วนตัวปอจะใช้อันนี้นะคะเป็นแบบที่มันเป็นลูฟ่าแบบเนี้ยคือปอว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักที่มันเป็นที่ขัดตัวนี่เหรออันนี้ของปอยังเปียกอยู่เลยเพิ่งใช้มาคือปอจะใช้หรือจะใช้เป็นสครับขัดผิวก็ได้นะคะจะเอามาขัดผิวก่อนให้เหมือนกับไอ้ dead skin cell หรือว่าให้ผิวที่มันแห้งหรือที่มันตายแล้วเนี่ยมันออกมาเพราะเวลาเราเฟกแทนเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นขุยจะได้ดูเรียบแบบเนียนนะคะพออาบน้ำขัดตัวเสร็จใช่ไหมคะปอก็จะ moisturize ผิวก่อนหรือว่าทำให้ผิวชุ่มชื้นคือทาโลชั่นใช่ไหมทาให้ทั่วตัวเลยนะตรงไหนที่เราจะเฟกแทนคือต้องทาให้หมดแล้วต้องเน้นตรงช่วงแบบข้อต่อแบบตรงศอกตรงตาตุ่มตรงเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงสมมติว่าตรงศอกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้ที่มันแห้งมากแล้วถ้าเกิดว่ามันแห้งเนี่ยเวลาเราทาเฟกแทนเนี่ยมันจะเป็นขุยแล้วมันก็จะดูแบบด่างๆอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ต้องเน้นช่วงข้อศอกช่วงข้อต่อนิ้วมือตรงแบบเรียกว่าอะไรอ่ะนักโก้อ่ะตรงที่นั่นแหละที่ต่อนิ้วมือก็ต้องเน้นตรงช่วงนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้โลชั่นอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีเลยแต่ส่วนตัวปอจะใช้ตัวนี้นะเป็นหน้าตาแบบนี้ส่วนตัวที่ปอชอบตัวนี้เนี่ยอย่างแรกคือมันหอมเพราะว่าปอเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากคือไม่ว่าจะหน้าหรือตัวหรืออะไรเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอ่ะตัวนี้ก็คือ dermatologist test นะคะก็คือเหมือนกับผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอะไรมาแล้วประมาณนี้ไม่รู้ผ่านจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกมาปอก็เชื่อเขาเนาะแล้วก็ paraben free นะคะก็คือทำให้ดีต่อผิวเข้าไปอีกแถมมัน made with 100% natural moisturizer นะคะก็คือเป็น 100% moisturizer จากธรรมชาตินะคะคือปอก็คิดว่ามันน่าจะดีต่อผิวด้วยเพราะว่ามันทำมาจาก natural ingredients อะไรนี้ด้วยนะแต่ใช้อะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ปอก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะซื้อได้ที่ Priceline Pharmacy นะไม่เกิน8ดอลลาร์ถูกมากแล้วกลิ่นหอมเนี่ยชอบมากเลยปอก็จะทาโลชั่นแบบเบสิกปกติเลยนะเพื่อนๆทาโลชั่นแบบไหนก็จะทาแบบนั้นแต่แค่จะต้องทาให้ทั่วตัวนะคะแบบตรงหลังอะไรเงี้ยต้องเอาทาให้หมดอะเพราะว่ามันจะเป็นเบสที่ดีพอเราขัดผิวแล้วก็มอยส์ไรซ์ตัวเสร็จใช่ไหมปอก็จะสมมติว่าปอทำตอนเช้าอย่างเงี้ยปอก็จะทิ้งไว้ทั้งวันแบบว่าไม่ทำอะไรก็แบบทำใช้ชีวิตปกติอะค่ะทั้งวันเลยเพราะว่าปอจะต้องการให้ไอ้มอยส์ไรเซอร์เงี้ยมันซึมเข้าไปในผิวให้มันแบบซึมเข้าไปในผิวแบบดื่มมันเข้าไปให้มากที่สุดผิวจะได้แบบเนียนมากที่สุดเนาะแล้วพอมาถึงตอนเย็นนะคะปอก็จะอาบน้ำอยากจะบอกว่าอย่างนึงคือคนต่างประเทศอาบน้ำแค่วันละรอบนะไม่รู้แปลกหรือเปล่าแต่เขาอาบแค่แบบ
อย่างมากก็เลือกเอาเช้าเย็นนะไม่ได้อาบแบบเช้าเย็นแบบเมืองไทยนะพอปออาบน้ำใช่ไหมคะสาเหตุที่ปออาบน้ำเนี่ยเพราะว่าปอจะล้างโลชั่นที่เราทามาตอนเช้านะคะออกให้หมดแต่คือผิวเราอ่ะก็จะซึมซับมอยส์เจอไรเซอร์จากที่เราทาตอนเช้าอ่ะซึมไปหมดแล้วนะคะปอก็จะล้างที่แบบสิ่งที่มันแบบที่มันเหลือแบบที่ไม่ต้องการแล้วอ่ะออกมาให้หมดแล้วพออาบน้ำเสร็จนะคะเราก็จะมาเฟคแทนกันเลยบอกตรงๆเลยนะไม่รู้ทีม MI หรือเปล่าปกติถ้าเกิดปอจะเฟคแทนหรือใครๆไม่ว่าใครๆจะเฟคแทนเนี่ยเขาจะแก้ผ้านะคะคือไม่ใส่เสื้อผ้านะแต่ for the sake of the video ปอก็จะใส่แค่เสื้อชุดว่ายน้ำเนาะก็จะเริ่มจากผิวสะอาดที่แห้งแล้วนะคะคือเช็ดตัวเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวให้แห้งก่อนเนาะส่วนตัวนะคะปอจะชอบใช้เฟคแทนของ Bondi Sand นะคะเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือสีดาร์กนะคะ Australian Made นะส่วนตัวที่ปอชอบตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยเพราะว่ากลิ่นมันไม่เหม็นปกติถ้าเกิดใครเฟคแทนบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ากลิ่นเฟคแทนเนี่ยเหม็นแบบเหม็นแบบกลิ่นแปลกๆแบบสารเคมีแปลกๆแต่ตัวนี้ไม่เหม็นนะคะตัวนี้กลิ่นแบบมะพร้าวแบบโอเคแบบเหมือนฉีดน้ำหอมเลยอะใช้สีเข้มเนาะเพราะว่าฉันอยากเข้มอะแล้วตัว Tanning Glove นะปอชอบใช้ของตัวนี้ใช้ของ Le Tan นะคะจะหน้าตาแบบนี้อันนี้คือซักมาแล้วใช้เสร็จแล้วต้องซักนะคะถ้าเกิดงั้นมันจะพังนะแล้วปอขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้ Tanning Glove หรือว่าไอ้ถุงมือเนี่ยอย่าใช้มือตัวเองทาเฟคแทนโอเคมั้ยคือมันจะออกมาแย่มากคือต้องหาใช้อันนี้นะคะหรือว่าใช้แบบถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ใช้แบบแปรงแต่งหน้าอันใหญ่ๆอ่ะเอาใช้ดูก็ได้แต่แนะนำต้องซื้อนะคะอันนี้ห้ามใช้มือนะห้ามใช้มือเด็ดขาดคือตัวนี้ปอแนะนำจริงๆคือมันดีมากนี่คือแบบไม่ได้โฆษณาอะไรเขาเลยนะคือใช้มานานมากแล้วราคามันไม่ได้แพงเกินเอื้อมค่ะตัวนี้ปอซื้อจาก Priceline Pharmacy นะคะคือแบบเป็นร้านขายเครื่องสำอางของที่ออสเตรเลียนะราคาไม่น่าเกิน25ดอลแล้วตัวไอ้ตัวมิดเนี่ยไม่น่าเกิน15ดอลนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยู่ไทยใช่ไหมและอยากซื้อเดี๋ยวปอจะลิงก์เว็บสั่งซื้อให้ตรง description box ข้างล่างค่ะก็ไปกดสั่งซื้อก็ได้แต่ต้องไปสั่งซื้อออนไลน์ใน eBay เนาะมาเริ่มกันเลยนะคะปอจะใช้เฟคแทน2ปั๊มนะกับแขน1แขนแล้วปอจะแต้มเฟคแทนให้ทั่วแขนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาถูวนๆนะแล้วต้องแบบวนแบบเร็วๆเลยนะถ้าเกิดอย่างมันจะแห้งแล้วจะเป็นคราบนะคะต้องอาศัยความเร็วจริงๆอะแล้วก็ทำให้แน่ใจนะคะว่าทาให้ทั่วแขนแล้วนะอย่าลืมตรงข้อศอกนะคะเพราะว่าข้อศอกจะชอบแห้งนะต้องถูดีๆนะและส่วนมือนะคะปอมีเทคนิคคือที่ทาคือจะต้องทาตอนแบมือนะคะห้ามงอมือนะต้องทาตอนแบถ้าเกิดงั้นสีเฟคแทนไม่ไปติดตรงร่องนิ้วเนาะแล้วก็จะใช้2ปั๊มเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงหน้าอกเนาะก็ทาถูเหมือนเดิมแต่ลืมตรงหลังคอตรงข้างหลังด้วยนะคะต้องถูเรื่อยๆต้องถูเร็วๆเลยแล้วก็2ปั๊มกับแขนอีกข้างนึงปอใช้เฟคแทนประมาณ2ปั๊มกับแต่ละส่วนของร่างกายเลยอะค่ะแล้วสำหรับคนที่ทาข้างหลังไม่ถึงซึ่งอย่างปอเนี่ยปอทาได้ไม่ถึงใช่บางครั้งปอก็ไม่ทาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละช่างมันหรือบางครั้งปอก็ให้คนอื่นช่วยทาให้นะก็ทาตรงช่วงขาให้เหมือนที่เราทาตรงช่วงแขนได้เลยนะคะการใช้เฟคแทนเนี่ยจะใช้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนว่าอยากได้ให้มันเข้มแค่ไหนถ้าเกิดว่าอยากให้ผิวเราเข้มมากก็ใช้เฟคแทนเยอะกว่านี้หน่อยหรือว่าอยากลองทาแบบอ่อนๆก่อนไม่อยากเข้มมากนะคะก็ใช้แค่ปั๊มเดียวก็พอแล้วเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วกับวิธีการทาเฟคแทนของปอนะคะหลังจากที่ปอทาเฟคแทนเสร็จแล้วนะคะปอก็จะนอนไปทั้งเฟคแทนอยู่ที่ตัวอย่างนั้นเลยนะคะคือจะทิ้งไว้จนถึงตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นเลยแต่คือจะต้องใส่ตอนนอนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นมันจะติดที่นอนนะคือที่ปอทิ้งเฟคแทนไว้ข้ามคืนเลยเนี่ยเพราะว่าเฟคแทนเนี่ยมันจะต้องการเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงในการ develop สีในการที่จะทำให้ติดกับผิวเราอะไรอย่างงี้นะปอก็จะชอบนอนไปเลยหรือว่าถ้าเกิดคนไหนไม่อยากทำอย่างนั้นก็ทำตอนเช้าแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งวันเลยก็ได้แต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราทำตอนกลางวันใช่ป่ะเวลาถ้าเกิดเราต้องออกไปไหนอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเมืองไทยแดดร้อนๆอ่ะถ้าเกิดเราเหงื่อออกอ่ะมันก็จะเหมือนกับมันก็จะล้างสีเฟคแทนออกมาเป็นเส้นเหมือนทาสีอยู่ที่ผิวอะอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็จะไหลนะคะปอก็เลยชอบทาตอนนอนนะเพราะว่าไม่มีใครเห็นฉันแบบอยู่ที่บ้านของฉันอะไรอย่างงี้นะแล้วพอมาถึงเช้าอีกวันนึงใช่มั้ยคะปอก็จะอาบน้ําได้แบบถูสบู่อะไรอย่างงี้นะคือแบบเหมือนแค่วิ่งผ่านน้ําแค่แบบแค่ให้น้ํามันไหลผ่านให้มันล้างเฟคแทนที่เหลือที่มันติดอยู่ออกไปนะคะแล้วพอล้างออกมาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นอะไรถ้าเกิดว่าที่บ้านใครห้องน้ำสีขาวจะเห็นได้เลยว่าแบบสีน้ำออกมานี่คือเป็นสีน้ำตาลออกมาพออาบน้ำออกมาเสร็จนะคะอันนั้นก็แหละก็คือเสร็จแล้วคือเฟคแทนที่เราได้มาแล้วมันจะติดอยู่ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วแต่คนเนาะแล้วปอจะแนะนำนะคะวิธีการดูแลผิวที่เพิ่งเฟคแทนมาเนี่ยถ้าเกิดคนไหนอยากให้มันติดนานๆอยากให้แทนนานๆนะก็อย่าพยายามแบบอย่าไปขัดผิวอย่าไป
แบบสครับอะไรมากมายแบบทิ้งไว้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเวลาคนไหนอยากจะเอาออกใช่ไหมอยากจะเอาเฟคแทนออกเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเอามาสครับผิวแบบไปขัดมันก็ออกมาแล้วนะคะแบบไม่ได้ออกยากเลยเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นเฟคแทนรูทีนของปอนะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่ามันแบบแอบยุ่งยากเลยอะไรนิดนึงแต่ถ้าเกิดทำเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเลยนะเหมือนกับก็คล้ายกับการทาครีมที่หน้าค่ะแต่แค่ทาที่ตัวอะไรประมาณนี้นะปอก็หวังว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะคะปอก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆส่วนมากจะชอบผิวแทนแบบที่ปอชอบหรือเปล่าเนาะแต่ก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าปอทำยังไงเนาะเผื่อคนไหนจะแบบอยากไปลองผิวแทนกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ปออยากจะบอกนะคะไม่ว่าเราจะขาวหรือไม่ว่าเราจะแทนเราก็สวยได้แบบที่เป็นตัวเราอ่ะคนไหนที่มีคำถามนะคะก็คอมเมนต์ถามปอในใต้คลิปมาได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนไหนอยากรีเควสต์ลุคอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วกับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ปอด้วยนะเหมือนเดิมปอจะได้มีกำลังใจทำต่อไปแล้วก็จะได้เป็นฟีดแบ็กให้ปอด้วยว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าเนาะคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปอด้วยนะเราจะได้มาเจอกันอีกเนาะวันนี้ปอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย